ครับสวัสดีครับก็สวัสดีอาจารย์นักดนตรีทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักดนตรีก็วันนี้ขออนุญาตมารีวิวนะครับขออนุญาตนำเสนอนะครับคีย์บอร์ดยามาฮ่านะครับ PSRE 453สภาพใหม่เอี่ยมเลยครับก็เครื่องนี้ใช้งานได้ปกตินะครับลงจังหวะไทยไปครบนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับให้ดูรอบๆครับขออนุญาตให้ดูข้างหลังนะครับเปิดแฟลชปึ๊บครับก็จะมีนะครับ DC in นะครับผมอันนี้ USB to host นะครับนี่ก็มีเสียบ USB flash drive นะครับแล้วก็ aux in นะครับ aux in เสียบเครื่องเล่นเพลงเครื่องเล่นเพลงนะครับโทรศัพท์ครับเสียบเข้าได้นะครับแล้วก็โฟนนะครับแล้วก็เอาท์พุตนะครับโฟนเอาท์พุต sustain นะครับครับนะครับดูหน้าจอนะครับใหม่ๆนะครับโอเคครับก็ขออนุญาตนะครับตั้งอุปกรณ์สักครู่นะครับจะขออนุญาตรีวิวเสียงแล้วก็จังหวะให้ได้ดูกันนะครับผมโอเคครับก็ตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะนะครับขออนุญาตรีวิวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดคีย์นะครับตั้งแต่คีย์แรกครับจนถึงคีย์สุดท้ายนะครับครับสำหรับแบงค์แรกนะครับแบงค์แรกเป็นจังหวะโบเรโลนะครับสำหรับเสียงนะครับเสียงอันแรกเป็นเสียงกีตาร์นะครับเสียงพินอันที่สองเป็นเสียงแคนนะครับแต่งเอานะครับอันที่สามแอคคอร์เดียนนะครับสี่แซกโซโฟนนะครับผมThank you.
คส่วนแบงค์ที่สองนะครับแบงค์สองเป็นบิกินนะครับส่วนแบงค์สามนะครับแบงค์สามเป็นสามช่านะครับเสียงแรกนะครับเป็นเสียงโอเวอร์ไรด์นะครับกีตาร์โอเวอร์ไรด์เสียงที่สองออร์แกนนะครับที่3ออร์แกนแอคคอร์เดียนนะครับที่4บรัสนะครับแบงค์ที่4นะครับลำเพลินนะครับThank you.
อไปแบงค์5นะครับปึ๊บครูไทยนะครับนะครับปึ๊บเป็นลุมบ้านะครับThank you.
าณนี้นะครับสำหรับ Yamaha PSR นะครับ E453 นะครับก็นะครับมีจังหวะท้ายครบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ